เรียนรู้แล้วก็เคารพกฎจราจรทีนี้ทำอะไรคะทำอะไร remember them and obey them นอกจากเรียนรู้เฉยๆไม่ใช่ว่าพอเรียนแล้วก็ฝึกอย่างเดียวเรียนแล้วก็แค่ในห้องจำแค่ในห้องแต่จริงๆแล้วเราต้องทำไมคะจำเข้าไปข้างในแล้วก็ทำไมคะปฏิบัติตามนะคะแล้วก็นักเรียนหมดหรือยังหมดแล้วหนูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูลองบอกสิคะ Have you ever obeyed the traffic sign เคยไหมนักเรียนเคยเคารพกฎจราจรไหม Show me your hands if you usually obey the traffic sign ยกมือขึ้นถ้าเกิดว่าเราเป็นบุคคลที่เคารพกฎจราจรป้ายจราจรยกมือขึ้นยกอุ๊ยหมดเอาแล้วนะเอาใหม่ครูถามใหม่ if ตั้งเงื่อนไข if you used to obey the traffic signs show me your hands ทำไมไม่มีใครยกล่ะอุ๊ยตายดีมาก 3-4 คนนี้ยกคนอื่นเนี่ยแปลว่าไงคะ you always break the rulesOn the road คนอื่นเนี่ยแหกกฎจราจรหมดเลยสิใช่หรือไม่นี่ครูถามแปลว่าวัยรุ่นไทยเป็นเยอะวัยรุ่นไทยเป็นเยอะใช่ไหมครูมีประสบการณ์ว่ารู้ว่าทำไมนักเรียนไม่ค่อยยกเพราะว่าเวลานักเรียนเจอ speed limit นักเรียนเป็นไงเขาบอกว่าเนี่ยใกล้โรงเรียนแล้วให้ลดความเร็วลง30กิโลต่อชั่วโมงเป็นไงคะเร่งไปเลยครูรู้แล้วว่าทำไมนักเรียนไม่ยกเห็นไหมคะต่อไปที่เห็นบ่อยนะคะมีอะไรอีกสัญญาณไฟจะสัญญาณไฟเนี่ยเวลาเจอไฟแดงทำไมคะไฟแดงเนี่ยให้หยุดก่อนโอ้โหเห็นถนนโล่งว่างเป็นไงคะไปเลยบ่อยไหนเคยทำยกมือขึ้นเอานี่ดีกว่าใครไม่เคยทำยกมือขึ้นใครไม่เคยหนึ่งคนเจอแล้วหนึ่งคนปรบมือให้หน่อยนะคะไม่เคยแบบว่าฝ่าสัญญาณไฟเลยนะคะนักเรียนน่ารักมากส่วนใหญ่เคยไม่รู้สิคะครูถือว่าใครไม่ยกมือเนี่ยฝ่าสัญญาณไฟจราจรกันหมดเลยนะคะตอนนี้ครูจะหาคนดีครูจะหานักเรียนที่เป็นผู้ขับขี่บนท้องถนนที่ดีแล้วนะ if you ใหม่นะอีกรอบหนึ่งเผื่อจะมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น If you usually obey the traffic signs show me your hands ยกมือขึ้นใครเป็นผู้ที่เคารพตามกฎจราตามกฎของป้ายต่างๆยกมือขึ้นตายแล้วสรุปแล้วว่าเปอร์เซ็นต์นี้น้อยลงมากเลยนะเนี่ยครูจะนับ1 2 1 2ยกแค่แบบมาก3 4 5นักเรียนครูเห็นนักเรียนยกแค่นี้มันหมายความว่าไงยกขึ้นมาแบบว่าแค่ลำตัวเนี่ยหมายถึงว่าครึ่งหนึ่งหนูก็เคารพครึ่งหนึ่งหนูก็ฝ่ากดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูนะคะครูจะยกตัวอย่างให้ฟังในฐานะที่ครูเนี่ยเป็นผู้ขับส่วนใหญ่นักเรียนขับรถอะไรขับเครื่องบินใช่ไหมคะส่วนใหญ่นักเรียนขับเครื่องบินแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์กันใช่ไหมไหน if you have a motorcycle show me your hands ใครมีมอเตอร์ไซค์ยกมือขึ้นนักเรียนห้องนี้อันนี้ดีกว่า if you don't have any motorcycle show me your hands ถ้าใครไม่มีมอเตอร์ไซค์ยกมือขึ้นเป็นว่ามี if you usually ride a motorcycle show me your hands ใครมักจะขี่มอเตอร์ไซค์เป็นประจำเลยยกมือขึ้นห้องนี้นี่มันครึ่งๆกลางๆเอาล่ะใครขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นประจำยกมือขึ้นเอาล่ะนะเอามือลงทีนี้นะครูจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังกับนักเรียนโรงเรียนเรานี่แหละนะคะนักเรียนโรงเรียนเราเวลาจะเลี้ยวซ้ายเวลาจะเลี้ยวซ้าย
นักเรียนเนี่ยระหว่างรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์นักเรียนควรจะอยู่ตรงไหนของเขาเวลานักเรียนจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยฮะขึ้นซ้ายใช่แล้วก็มีนักเรียนบางคนนะคะอยู่ขวาครูเนี่ยจะไปทางขวาครูจะเลี้ยวขวารอสัญญาณเขาจะเลี้ยวซ้ายแต่เขาอยู่ทางขวาของครูครูเนี่ยปกติเป็นคนขับรถช้าเพราะครูกลัวอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นพอสัญญาณไฟไปปุ๊บเมื่อสัญญาณไฟไปขวาได้ซ้ายก็ไปได้ไหมซ้ายไปได้ป่ะปกติเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไปได้ไหมได้พอรถออกปุ๊บรถครูอยู่ตรงนี้รถมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้เขาก็ทำไมเลยเลี้ยวซ้ายไปเลยนะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีสามารถมีชีวิตถึงอายุ60ปีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นสัญญาณอะไรเนี่ยเราต้องเข้าใจต้องให้รู้เหมือนกันแล้วก็หลายคนเลยนักเรียนแล้วเป็นอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตตัวเองเนี่ยอยากมีชีวิตแค่อายุ15หรืออายุ60คะนักเรียนฮะอยากมีชีวิตอายุเท่าไหร่คะ60 15เนี่ยเกิดมายังไม่คุ้มเลยนะคะเพราะฉะนั้นรักษาชีวิตตัวเองไว้แล้วก็รักษาชีวิตคนอื่นด้วยนักเรียนจะเห็นได้ว่าเพื่อนๆ เราเนี่ยประสบอุบัติเหตุเวลาประสบอุบัติเหตุทีนึงเนี่ยเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่ที่ถึงพิกลพิการมีไหมมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปไหนอย่างนึงเลยนักเรียนต้องเวลานักเรียนขับขี่มอเตอร์ไซค์ you need to wear the helmet นักเรียนต้องทำอะไรคะสวม helmet คืออะไรคะสวมหมวกกันน็อกนักเรียนต้องสวมหมวกกันน็อกนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามอเตอร์ไซค์ล้มไปเนี่ยเป็นไงล้มไปครูเคยมีญาติคนหนึ่งเนี่ยล่ะก็คือหลบรถบรรทุกเฉยๆนี่แหละไม่ได้ถูกรถบรรทุกชนเลยแต่หลบรถบรรทุกแล้วก็รถเสียหลักแล้วก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ไปหัวเนี่ยไปกระแทกกับหลักกิโลก็เลยตายเลยตายเลยก็คือไปเลยเห็นไหมคะนักเรียนถ้าเกิดเรามีหมวกกันน็อกเนี่ยเราอาจจะเจ็บที่บริเวณคอหรือเดาะหรืออะไรเงี้ยบ้างชีวิตเราจะยังอยู่เห็นไหมถ้าการไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยมันทำสามารถทำให้เราพิการได้อ่ะโอเคผ่านมาแล้วนี่คือจิตสำนึกเล็กๆน้อยๆของนักเรียนนะคะที่นักเรียนควรจะเรียนรู้จำกฎจราจรแล้วก็เชื่อในกฎจราจรนะคะต่อไปนี้นักเรียนจะต้องให้ความหมายของกฎจราจรวันนี้เราอยู่กฎของป้ายจราจรนะคะลองกลับไปดูที่ป้ายจราจรเราชอบอันไหนนะคะเราจะวาดรูปละทีนี้นะคะ now you have to choose one traffic sign only one traffic sign and draw them on your notebook วาดลงเลยตอนนี้ 2 minutes วาดลงเลยนะคะป้ายอะไรก็ได้ที่นักเรียนอยากจะบอกความหมายเนี่ยป้ายนอกเหนือจากในหนังสือแล้วนักเรียนหาที่อื่นได้เลยนะคะหานักเรียนเคยเจอป้ายอะไรเนี่ยเขียนลงไปได้เลยที่เป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยก็ได้ในบ้านเรามีอะไรที่เป็นภาษาไทยเขียนลงมาเลยก็ได้ป้ายต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการจราจรเนี่ยอ่ะวาดลงไปเลย2นาทีวาดลงไปก่อนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำอะไรบางอย่างสองนาทีนะคะในหนังสือก็ได้จากในชีวิตจริงก็ได้ค่ะนักเรียนเอาโอเค 2 minutes วาดลงไปเลยค่ะนักเรียน
นี่แหละลองดูนะคะ you have to draw a traffic sign วาดลงไปนะคะแล้วแต่อะไรก็ได้ที่นักเรียนป้ายใดๆก็ได้ที่เราเคยเห็นเราจะทบทวนนะคะว่านักเรียนเนี่ยนักเรียนเรียนวิชาส่วนใหญ่นักเรียนเรียนป้ายจราจรในวิชาอะไรคะวิชาสุขศึกษาเรียนไหมยังเรียนมาตอนมไหนมอะไรคะนักเรียนเรียนมาเยอะแล้วนักเรียนรู้เยอะวันนี้เราจะแค่แปลงเป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นเองไหนคะอะไรคะได้ป้ายอะไรก็ได้เขียนเลยค่ะป้ายอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการจราจรนะคะป้ายทะเบียนรถไม่เอานะเพราะไม่รู้จะบอกอะไรป้ายทะเบียนรถอะไรเอ่ยเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมันเขาไม่เขียนว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรอกเขาเป็นสัญลักษณ์เขาเป็นสัญลักษณ์เลยเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นตัวหนังสือตัวหนังสือก็มีใช่ไหมขออภัยตัวหนังสือก็มีแล้วแต่เลยอะไรก็ได้ป้ายอะไรก็ได้เอามาเหอะเลือกมา1ป้ายป้ายที่เกี่ยวกับการจราจรนะป้ายใดๆก็ได้ที่เรียนเคยเห็นเคยเจอค่ะคือป้ายจราจรเนี่ยนะมีเยอะมากๆนะคะมีทั้งป้ายห้ามป้ายแนะนำป้ายอะไรเงี้ยมันมีเยอะใช่ไหมคะรวมกันแล้วได้มากกว่า100ประเภทนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเลือกที่นักเรียนสนใจมานะคะone minute left เหลืออีกหนึ่งนาทีดูดียังโอ้โหอันนี้ดูดีแหมเอาหมดเลยใช่ไหมเนี่ยตกลงมันคืออะไรเนี่ย